นี่แหละค่ะเมื่อการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะทำให้มีการโยนหินถามทางเกี่ยวกับเรื่องว่าจะมีการยุบสภาเพื่อล้างไพ่แล้วก็เลือกตั้งใหม่หรือเปล่าเราจะไปดูมุมมองของด้านกฎหมายนะคะแล้วก็อำนาจในการดำเนินการว่าสามารถทำได้หรือไม่ในรายงานของคุณดาวีชัยคีรีค่ะหลังมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกตำแหน่งสำคัญคือนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอแต่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาในการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใดสืบเนื่องจากปัจจุบันการต่อรองตำแหน่งเพื่อจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลไม่ลงตัวมีสูตรยุบสภาออกมาโยนหินถามทางซึ่งเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ของสูตรนี้คือต้องเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนเมื่อพิจารณาจากเสียงของพลังประชารัฐและพรรคอื่นๆที่ดิวลงตัวแล้วรวมกับเสียงสมาชิกวุฒิสภาจะได้เกิน376เสียงสามารถผลักดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกสมัยหลังจากนั้นจะมีการฟอร์มทีมรัฐบาลโดยไม่ต้องคำนึงถึงการต่อรองเก้าอี้และไม่ง้อพรรคที่ยังดิวไม่ลงตัวแต่เมื่อเข้าสู่การทำงานในสภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะจ่อคิวเข้าสู่การพิจารณาเดือนมิถุนายนนี้คือร่างงบประมาณประจำปี2563หากรัฐบาลไม่สามารถผลักดันให้ผ่านกฎหมายนี้ได้จากเหตุรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็จะเป็นปัญหาเนื่องจากผูกพันกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจประกาศยุบสภาและทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการไป 2-3 เดือนก่อนจะมีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่แต่หากต้องการจะยุบสภาในขณะนี้คงต้องตีความตามรัฐธรรมนูญว่ามีอำนาจหรือไม่ถ้าบทหลักเนี่ยอำนาจในการยุบสภาเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่าบทเฉพาะการมันไม่ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องถกเถียงกันว่าคุณเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกตามบทเฉพาะการและเป็นนายกตามบทหลักด้วยหรือเปล่าเกิดเป็นนายกตามบทหลักด้วยแกก็ยุบได้แต่ถ้าเกิดเป็นนายกตามบทเฉพาะการแล้วจะมายุบไม่ได้ไงหน้าตามมาตรา44เนี่ยมันก็ไม่โหวตต้องตีความกันนะแล้วไม่รู้ว่าตีความแล้วจะเป็นยังไงแล้วจะยุ่งด้วยแล้วมันก็ต้องใช้มาตรา44ครับไปโหวตมาเป็นนายกก่อนแล้วจะยุบก็ว่ากันคนที่สุวรรณสมาชิกสภาการยุบสภาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีทั้งข้อกฎหมายและเหตุผลประกอบที่สำคัญต้องตอบสังคมให้ได้และอาจไม่ใช่ทางออกของปัญหาหากยุบสภาเพราะการเมืองไม่ลงตัวแต่เมื่อเลือกตั้งใหม่บทเฉพาะการยังระบุไว้ว่าภายใน5ปีสว.มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้ไม่สามารถหลีกหนีวังวนเหล่านี้ได้ดาวิชคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน